กราบเรียนพระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวกับผมพระมหาสุรศักดิ์ศีลสังวโรตัวแทนคณะพระนิสิตชปโอที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้จัดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนชาติติพานปโอขอถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังต่อไปนี้ชนชาติติพานชนเผ่าปโอเป็นชนชาติที่เก่าแก่ชนชาติหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบสุวรรณภูมิซึ่งผู้คนไม่ค่อยรู้จักมากนักนักประวัติศาสตร์ของสหภาพเมียนมากล่าวถึงชนชาติปะโอไว้ว่าชนชาติปะโอก็คือชนชาติพยูที่รู้จักกันในอดีตซึ่งปัจจุบันมีถิ่นอาศัยกระจายอยู่ทั่วประเทศสหภาพเมียนมาคือทางรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐคชินรัฐขยารัฐฉานและมีเขตปกครองตนเองพิเศษคือเมืองโฮปงปังลองสีแสงมีประชากรมากอันดับ7ของประชากรทั้งประเทศของสหภาพเมียนมาส่วนชนชาติปะโอที่อยู่ในประเทศไทยได้แก่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางพะเยาตากเป็นต้นที่อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันสืบเชื้อสายกลายเป็นคนพื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ชนชาติปะโอมีภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตนเองมีการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่สวยงามสอดคล้องกับความเชื่อทางตำนานที่ว่ามีนางพญานาคเป็นแม่มีวิชาซอจีหรือวิชาธรเป็นพ่ออาชีพส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมกสิกรรมส่วนศาสนาที่นับถือนั้นนับถือเลื่อมสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาทมักส่งบุตรหลานเข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากวันขึ้น15ค่ำเดือน4ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระราชาพระนามว่าขุนสุริยะจันตาในช่วงมหาศักราช100จึงถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญและเป็นวันชาติของชาติพันธุ์ปโอเมื่อถึงวันนี้ของทุกปีจึงพากันจัดงานบุญเฉลิมฉลองและแสดงวัฒนธรรมต่างๆขึ้นเป็นประจำปัจจุบันมีการจัดงานขึ้นทั่วประเทศพร้อมกันในสหภาพเมียนมาจัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาระยะเวลานานถึง69ปีที่จัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณเมืองรัฐฉานเมืองตองกีสหภาพเมียนมาและในประเทศต่างๆที่มีชนชาติปะโออาศัยอยู่ก็มีจัดงานลักษณะนี้ขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นการจัดงานณอาคารหอประชุมมวก 48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นปีแรกซึ่งการจัดงานขึ้นในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อทำบุญอุทิศรำลึกถึงบรรพชน 2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรักความภาคภูมิใจในชนชาติของตนเอง 3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 4. เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของตนเอง 5. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชนชาติ 6. เพื่อให้สังคมโลกได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติและความเป็นมาของชาติพันธุ์ปะโอมากยิ่งขึ้นในโอกาสนี้กล่าวกับผมขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระโสภณวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้เมตตาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
การจัดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ปโอประจำปีพุทธศักราช2561พร้อมทั้งขอบพระคุณท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดการจัดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนชาติในวันนี้และขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก้าวกับผมขอกลับเรียนท่านพระเดชพระคุณพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกล่าวเปิดการจัดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมชนชาติปโอควรมิควรสุดแต่จะเมตตาท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ท่านประธานชมรมนิสิตของปโอคณะกรรมการสมาคมท่านสาธุชนชาวชาติพันธุ์ปโอและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในโอกาสที่พวกเรามาย้อนรำลึกถึงรากเหง้าของความเป็นมนุษย์ซึ่งมีที่มาแตกต่างกันไปของเราซึ่งสมมุติว่าณรากเหง้าของเรานี้เรียกว่าปะโอเราก็รำลึกถึงบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการที่ทำให้เรามีที่อยู่มีที่อาศัยมีที่ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวดูแลชุมชนพัฒนาชุมชนเพื่อให้อยู่ร่วมกับสังคมโลกอย่างมีความสุขได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเราเรียกอย่างนี้ว่าเป็นการจัดการอนุสรณ์รำลึกถึงบรรพชนของตนก็เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วดังที่ท่านประธานของชมรมได้กล่าวรายงานไปเมื่อกี้แล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเอื้อเฟื้อจุนเจือเผื่อแผ่ต่อกันเป็นกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีต่อกันด้วยการรำลึกดังกล่าวนี้เนี่ยจึงเกิดการจัดงานอย่างนี้ขึ้นโดยที่คณะกรรมการชมรมนิสิตของมหาวิทยาลัยซึ่งมีหลากหลายชมรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมของสหภาพเมียนมาที่มาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ก็มีหลายชมรมต่างชมรมก็รำลึกถึงบรรพชนของตนภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายของคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายของวิถีชุมชนทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาซึ่งมีคณะสงฆ์เป็นผู้ดูแลส่งทอดสืบทอดกันมาของทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำให้เราได้รับการพัฒนาดูแลตนเองเจริญเติบโตก็เหมือนกับต้นไม้เราก็เหมือนกับต้นไม้ที่มีการเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ดับไปการดับไปก็จะส่งทอดเชื้อพันธุ์ของต้นไม้นั้นๆพืชพันธุ์นั้นๆสืบต่อกันไปตามลำดับแต่ว่าที่เกิดของต้นไม้ก็จะแตกต่างกันไปบ้างบางทีก็ถูกเอาเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกในดินแดนที่ไม่ใช่ต้นตอของการเกิดก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเราก็บอกไม่ได้ว่าต้นไม้พันธุ์นี้เกิดแรกทีเดียวอยู่ที่นี่หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่บอกลำบากเพียงแต่บอกได้ว่าณเวลานี้ขณะนี้ที่ใดเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้ชนิดนี้เราก็เช่นเดียวกันมนุษย์ก็เหมือนต้นไม้นี่แหละเราก็เหมือนต้นไม้ชาติพันธุ์พระโอที่อยู่ในสภาพเมียนมาในปัจจุบันเมื่อก่อนเราก็มีต้นไม้ที่ร่มใหญ่หลายต้นอยู่ร่วมกันแต่ด้วยเวลาที่ผ่านไปอายุของต้นไม้ก็มีข้อจำกัดก็เหมือนอายุของมนุษย์เช่นเดียวกันไม่เกิน100ปีเราก็เปลี่ยนอยู่ที่เดิมไปได้ก็ขยายแล้วแต่เหตุปัจจัยจะพาไปบางทีต้นไม้ก็ถูกลมต่อลมพัดกันไปไกลไปเรื่อยหาที่กลับที่เดิมไม่ได้ก็มีแต่ในขณะที่เรารู้ว่า
เรามีชาติพันธุ์หรือรากเหง้าอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราล้ำลึกถึงได้โดยเป็นสายเลือดอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ต่างจากต้นไม้ก็คือคุณธรรมหรือความดีทางพุทธศาสนาที่ท่านประธานได้รายงานเมื่อกี้ว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาสิ่งที่สำคัญก็คือความกตัญญูกตเวทีซึ่งท่านเจ้าคุณอธิการบดีพระพรหมบัณฑิตท่านที่ให้นโยบายพาพวกเราสร้างมาจุฬาให้อย่างที่พวกเราเห็นในขณะนี้ท่านกล่าวเสมอว่าคนที่อาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ใดก็อย่าทำลายต้นไม้นั้นอยู่อาศัยต้นไม้ใดให้ร่มเงาก็อย่าทำลายร่มเงาต้นไม้นั้นเพราะถ้าทำลายก็จะไม่มีร่มเงาให้อยู่อย่างนี้เป็นต้นก็เราก็เช่นเดียวกันพวกเราได้อาศัยร่มเงาของชาติพันธุ์ของพวกเรามาทำให้เรามีบ่อเกิดเท่าที่เราจะจำได้พวกเราก็มาจัดล้ำลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งอาจจะเป็นการจารึกหรือเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ทำสืบกันมาไม่มีจารึกก็มีซึ่งเมื่อกี้ได้ดูท่านประธานกับท่านเลขาได้นำชมนิทรรศการก็แสดงว่าหลายเรื่องมีเรื่องที่จารึกไว้ที่น่าศึกษาเพราะนั้นความสัมพันธ์อย่างนี้เราควรจะส่งทอดสืบต่อซึ่งปัจจุบันเรียกว่าวัฒนธรรมหรือ culture วัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ส่งทอดพัฒนาต่อกันได้ไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างเดียวเพราะมีการเกิดขึ้นคือสร้างขึ้นมาตั้งอยู่ดำรงอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นในโอกาสอย่างนี้ที่พวกเรามาร่วมกันทำกิจกรรมอย่างนี้เป็นเรื่องการประกาศชาติพันธุ์ของเราภายใต้การอยู่ในร่มไม้ใหญ่ซึ่งในเขตโอปัจจุบันเขาอยู่ในที่เขตของรัชฉานที่เราเรียกว่ารัชฉานก็เหมือนต้นไม้ที่เป็นร่มใหญ่คือรัชฉานต้นไม้รัชฉานก็จะในร่มใหญ่คือสหภาพเมียนมาซึ่งก็มีหลายต้นใหญ่แตกต่างกันไปในขณะเดียวกันพวกเราก็เหมือนกับนกหรือสัตว์ที่จะอาศัยพืชพันธุ์เหล่านั้นพออยู่ได้แล้วในขณะเดียวกันเห็นว่ามีต้นไม้ร่มใหญ่อีกต้นอื่นที่มีผลที่เหมาะกับเราแล้วก็ข้ามมาที่ฝั่งประเทศไทยบ้างนะมาอยู่ในร่มเงาฝั่งนี้ก็ไปมาหาสู่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะแต่หลักการก็คือว่าเราต้องส่งทอดวัฒนธรรมอันดีงามของเราให้ไปสู่อนุชนรุ่นต่อๆไปของเราโดยไม่ขัดแย้งกันต้องพัฒนาตามศักยภาพที่มีเช่นกรณีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ได้เวลาก็ได้รับนิสิตที่มาจากสหภาพเมียนมาหลายชนเผ่ามาตั้งชมรมอยู่ที่นี่รวมถึงประเทศต่างๆซึ่งปัจจุบันเรามีนิสิตชาวต่างประเทศถึง 1,300 กว่ารูปในจำนวนของนิสิตหรือนักศึกษานะทั้งหมดถึง 23,000 รูปนะจาก24ประเทศนะเราเขาจัดกิจกรรมอย่างนี้โดยรัฐบาลไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ได้แผ่การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์ได้จัดการศึกษาแล้วก็อุปถัมภ์คณะสงฆ์จากประเทศต่างๆเพื่อให้พัฒนาร่วมกันเพื่ออยู่ร่วมกันได้จะมีความสุขเพราะว่าพระพุทธคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีท่านมีนโยบายว่าคนเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรียนรู้เพื่ออะไรก็เรียนรู้เพื่อที่จะรู้ในเรื่องที่เรียนท่านบอกว่ามีวัตถุประสงค์การเรียนอยู่4เรื่องด้วยกัน4อย่างด้วยกันนะโยมลองจำไว้คนที่ฟังได้อย่างที่หนึ่งคือเรียนเพื่อรู้เรียนทุโนเรียนเพื่อรู้รู้ทุกเรื่องที่เรียนเรียนทุกเรื่องที่จำเป็นต้องเรียนถึงจะไม่จำเป็นก็รู้เพื่ออยู่กับคนอื่นได้อย่างที่สองคือเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเช่นวันนี้คนที่มาครั้งแรกซึ่งครั้งนี้เราจัดกิจกรรมที่นี่เป็นปีที่สองนะฮะก็มาเรียนว่าจัดอย่างนี้วัฒนธรรมของเราเป็นอย่างนี้ก็จะรู้แล้วนำไปปฏิบัติอย่างเช่นท่านที่แต่งตัวเป็นชาติพันธุ์ก็จะบอกอ๋อชาติพันธุ์เราแต่งตัวอย่างนี้นะลองทำดูได้ไหมเดินเข้ามาเมื่อกี้เห็นบางท่านเพิ่งกำลังพกสิ่งที่เรียกว่า
ครื่องแบบตามวัฒนธรรมของเราแล้วยังจะมาแสดงให้ดูอีกนะดีไม่ดีผู้มากล่าวเปิดถ้านั่งตรงนี้ก็เป็นผู้เปิดใช่ไหมเป็นผู้เปิดงานใช่ไหมถ้าไปนั่งข้างหลังหรือยืนจะเป็นผู้แสดงใช่ปะเห็นเวทีอยู่จะจับไมค์ด้วยหรือไม่นั้นก็โยกย้ายไปมาเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือการแสดงเรียนเพื่อปฏิบัติตามข้อจำกัดที่จะทำได้นะฮะที่ควรที่เหมาะประเด็นเรื่องที่สามท่านบอกว่าเรียนเพื่อที่จะบริการคนอื่นlearn to serve เรียนเพื่อจะบริการคนอื่นอยู่กับคนอื่นนะฮะเรียน to serve คือบริการเราก็แนะคนอื่นว่าชาติพันธุ์เราเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ของคนอื่นเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะฮะต้องเรียนรู้ของเขาด้วยว่าของเขาเขามีข้อจำกัดอะไรบ้างบ้านเขาบ้านเราเป็นยังไงมีข้อจำกัดก็ปฏิบัติให้พอเหมาะพอควรเรื่องที่สี่ท่านบอกว่าlearn to live together ก็คือเรียนเพื่ออยู่ร่วมกันเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะฮะถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้บ้านไหนมันก็แตกมันก็ไหม้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นท่านจึงกำหนดเป็นนโยบายของการเรียนของมหาวิทยาลัยว่าเราต้องเรียนเพื่อรู้เรียนทูโนเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติเรียนทูดูเรียนเพื่อที่จะบริการชุมชนและสังคมเรียนทูเซิร์ฟและเรียนเพื่อการอยู่ร่วมกัน and learn to live together ทั้ง4อย่างนี้เป็นสิ่งที่ชมรมนิสิตประโคโปรกำลังปฏิบัติในวันนี้แล้วท่านทั้งหลายก็เป็นให้เกียรติมาร่วมในงานของชมรมซึ่งเป็นการประกาศก็บอกให้ทราบว่าอันนี้ก็เหมือนกับการซ้อมนะซึ่งปีนี้เราก็จะมีการจัดงานแบบนี้ในงานอนุสรณ์ของมหาวิทยาลัยที่สำคัญคือช่วงวันที่15 16 17กันยายน2560เนี้ยถ้าท่านจะจัดกิจกรรมแบบนี้ในช่วงนั้นอีกก็ยิ่งจะเป็นการดีซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมในเนื่องในวันที่เป็นอายุวัฒนมงคลของพระภิกษุท่านเจ้าคุณที่การบดีในวันที่17กันยายนแต่จะจัดนิทรรศการก่อนนั้นในช่วงเวลา7วันถ้าท่านจะมีอะไรมาแสดงในชุมชนที่เป็นกิจกรรมก็ขออนุโมทนาแล้วก็ให้ทางชมรมไปดูแลต่อจึงขอกล่าวเปิดการประชุมการทำกิจกรรมแล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆไว้ณโอกาสนี้ขอให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จลงด้วยดีก็ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดเพื่อที่เป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุ